เอาละครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่อง Fatech นะครับวันนี้อยู่ในเกม MotoGP 21ครับวันนี้ก็จะเป็นการเล่นครั้งแรกนะครับในเกมภาคนี้ของผมนะก็ต้องบอกก่อนว่ายังไม่ชินนะครับเกมนี้ก็การเล่นแตกต่างจากภาค20ไปนะครับวันนี้ก็จะมาขี่ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับอาจจะมีหลุดมีล้มไปบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยไว้เลยเพราะว่าการควบคุมมันเล่นยากขึ้นเรื่อยๆนะเกมซีรีส์นี้น่ะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าคือการเซตติ้งรถนี่ทำได้เยอะขึ้นมากละเอียดขึ้นมากนะครับโอ้โหเดี๋ยวผมขอวิ่งเป็นเดิมๆแล้วกันนะวันนี้อาจจะปรับหน่อยนะครับเกียร์ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ECU ปรับได้ละเอียดขึ้นนะครับแล้วก็เบรกเช็คเบรกกันหนึ่งนะเบรกมีให้เลือกเยอะมากอ่ะเบรกมีให้เลือก4อันนะครับเบรกหน้านะครับแล้วก็เบรกหลังมีสัก2อันนะครับโคตรละเอียดอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยครับมีล้มแน่ๆครับไม่ต้องกลัววันนี้เราเซลกาต้านะครับเปิดมาแต่ว่ามันมีข้อดีอยู่นะภาคนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คอลิฟายมาเราสามารถเลือกกริดสตาร์ทได้นะครับอันนี้ผมก็เลือกมาเป็นโพลเลยนะวันนี้เล่นเป็นฟาตาโร่นะครับออกที่1โมเดลเหมือนโมโต้ที่20ที่ใส่ฟิลเตอร์แสงของไลท์นะฮะภาพก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นนิดนึงไม่ได้ดีขึ้นมากนะโมเดลเดียวกันแหละนะโอ้เซตติ้งเกียร์การเล่นมันไม่เหมือนกันเลยนะครับเล่นยากขึ้นเดี๋ยวขอฝึกก่อนนะครับเรียบร้อยโซโล่อะเรายังไม่ต้องรีวายนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่ามันเดินยังไงนะครับ นี่ฮะต้องวิ่งไปเอารถเองนะครับนี่การควบคุมนะครับใช้อนาล็อกซ้ายนะครับแต่ว่ามันจะหันมุมกล้องไม่ได้นะถ้าเกิดว่าเป็นเกมแบบแนวอื่นมันจะหันมุมกล้องนะครับใช้อนาล็อกขวาใช่ไหมแต่นี้มันจะหันไปทางรถได้อย่างเดียวนะครับก็เดินได้นานอยู่นะครับนี่แต่ว่ามันหันมุมกล้องไม่ได้นะครับอ่ะไปเอารถดูนะครับพังหรือเปล่าถ้ามีคัตซีนน่าจะพังนะครับรถโอเคเปิดมาไม่ทันอะไรครับเหมือนเดิมอีกแล้ววินเยเลชนะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่ฮะทำให้ดูนะครับว่าลมแล้วเป็นยังไงเมื่อกี้ผมไม่ตั้งใจลองดูได้พรีเซนต์การล้มเลยยังมีอีกหลายฟีเจอร์นะครับแต่ว่าคลิปนี้เรามาเล่นกันก่อนนะครับให้ดูเกมเพลย์กันก่อนในแบบฉบับของเราฮะท้อเหมือนกันนะครับเกมภาคใหม่ต้องมาฝึกใหม่ทุกรอบนะฮะแจ็คมิลเลอร์วินเยเลสนะครับออกสตาร์ทครับใส่เป็นยางซอฟต์มีเดียมนะครับรอบนี้ออกสวยอยู่ฮะเบรกภาคนี้เบรกยากขึ้นกว่าภาคที่แล้วมากอ่ะเนี่ยดูดิออกมานี่เลยฮะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวค่อยฝึกฮะอันนี้เล่นให้ดูก่อนภาพมันก็ดูคมขึ้นนะครับภาพคมขึ้นนิดนึงนะครับรายละเอียดดีขึ้นจากโพล่วงมาเลยฮะหลุดโค้งแรกเรียบร้อยล้มอีกแล้วล้มอีกแล้วฮะวันนี้ขอเลยเกมภาคนี้ถ้าไปย้อนดูภาคที่10ตอนแรกก็ล้มเละเหมือนกันนะต้องฝึกฮะขอเวลายังจับฟิลไม่ได้ฮะภาคใหม่ทีก็ต้องมาหัดกันใหม่ฮะทุกคนครับน้องที่ยังเก่งก็มาซ้อมด้วยกันนะครับตอนเกมออกก็ไปไม่รอดเลยตอนนี้หนีไปนอนกันหมดแล้วพี่เลียฮะโพซิชันก็คล้ายๆของจริงครับมีคนล้มด้านหลังนะครับ
ก็มีการนับแท็บลิมิต5ครั้งนะฮะถ้าติดแท็บลิมิตครบ5ครั้งนะครับก็จะโดนโทษลองแลปเพนัลตี้ทำไมพูดลิ้นพันๆกันในวันนี้เกมเปิดให้เล่น5ทุ่มกว่านะครับซ้อมอยู่พักหนึ่งเนี่ยตอนนี้ก็มาเล่นนี่ก็ดึกแล้วลิ้นเปรี้ยฮะเบียดหน่อยมิลเลอร์เล่น6รอบนะครับอย่างหน้าซ้อมไม่รู้ไหวหรือเปล่าจะโดนกระแทกไหมเนี่ยวิญญาเลสนะครับอุ้ยหลุดแน่นอนดูดเพลินพอได้อยู่อันนี้ปรับบอดมาไม่ได้ยากมากนะครับว่ายังไม่ค่อยช่ำเท่าไหร่ครับลองวิ่งดูก่อนต้องฝึกอีกเยอะฮะแต่จริงๆแล้วแสงพวกสนามกลางวันก็สวยนะครับกลางคืนมันก็จะฟุ้งๆหน่อยนะครับแต่ก็สวยนะครับโรเซลสวยกว่าภาคที่แล้วนะผมว่าโอ้หลุดฮะให้โจรเมียขึ้นไปฮะส่วนมากมันจะมีปัญหาโค้งความเร็วสูงๆนะฮะถามน้องที่ไลท์4ก็บอกว่ามีความเหมือนฮะมีความคล้ายอยู่แต่ว่าไม่เหมือนซะทีเดียวนะครับผมก็จำไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนที่ไลท์4ก็นานแล้วฮะไล่จนเมียฮะโหมดโฟโต้ผมยังไม่ดูนะหลายๆอย่างยังไม่ได้ลองนะครับเล่นให้ดูเกมเพลย์ก่อนในโค้งก็โอเคนะครับส่วนมากเป็นที่ทางตรงกับโค้งยาวๆที่ผมจะชอบพลาดนะครับโค้ง12ต้องระวังหน่อยไอ้16เนี่ยโค้ง12มันหนามช้างนะโค้งสุดท้ายถ้าจำสับสนนะครับสามร้อยสามสิบกว่าฮะที่เห็นคือ335นะความเร็วสูงสุดนะรอบที่3นะครับการที่เราใช้เบรกใหญ่ก็ทำให้ยางเนี่ยไปเร็วนะครับแล้วพอแบบใช้นานๆเข้าก็ทำให้เบรกเฟดนะครับเบรก310มิลนี่รู้สึกว่ากินยางเร็วมากนะครับลองเล่นเปิดยางไว้เมื่อกี้แต่นี้ปิดไปแล้วนะแต่อุณหภูมิมันก็มีผลเหมือนกันฮะแต่ว่าเล่น320แล้วเบรกไม่อยู่จริงฮะต้องเล่น340ถ้า310ฟิลมันจะคล้ายกับในภาค20อยู่นะครับลองถ้าเกิดว่าใครที่เบรกไม่อยู่นะครับลองเปลี่ยนใช้340ดูนะครับแต่ก็อย่างที่บอกฮะมันจะกินยางมากขึ้นนะครับอุณหภูมิมันจะขึ้นเร็วมากนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เซตอะไรเลยนะแค่เปลี่ยนเบรกอย่างเดียวนะครับแล้วก็เกียร์ช่วงล่างยังไม่ได้ใส่มานะครับคือมันตั้งค่าแบบโคตรเยอะอะเซตติ้งรถได้โคตรเยอะอะภาคเนี้ยลองแลบผมก็ยังไม่ลองนะเพราะว่าติดยังไม่ครบ5ครั้งเลยฮะหลุดฮะเดี๋ยวค่อยฝึกไปนะครับโหเลยครับเลยจุดเบรกไม่กล้าเบรกแรงอ่ะปล่อยไหลแล้วกันโดยรวมนะครับก็เล่นยากกว่าภาค20นะฮะเบรกยากขึ้นนะครับอ
แสงฟุ้งมากอ่ะทางฝั่งเกม F1 ก็ต้องรอนะครับน่าจะมาล่าช้ากว่าปกติแต่ว่าปกติก็มาช้ากว่า MotoGP อยู่แล้วนะครับ F1 ว่าทางค่ายที่ทำ F1 เนี่ยเขาก็มีการเปลี่ยนมือนิดนึงนะครับก็ยังเป็นของโค้ดมาสเตอร์เหมือนเดิมแหละสิทธิ์ในการทำแต่ว่าคนที่เป็นเจ้าของโค้ดมาสเตอร์นี่ก็เป็นค่ายใหญ่กว่านะก็คือ EA นะครับก็ภาวนาว่าอย่าให้ต้องเติมเงินเพื่อซื้อสนามเล่นนะฮะเพราะสไตล์ EA เราก็จะรู้ดีนะครับหวังว่าคงไม่มีระบบกาชาเข้ามานะสุ่มหมวกกันน็อกสุ่มแบบของแต่งอะไรเงี้ยจะมีปัญหาตรงทางตรงยาวๆนะการระยะเบรกเพี้ยนหมดเลยนะผมโอ้ยเรียบร้อยรีไวล์แล้วกันยังท้ออยู่ฮะขอฝึกนะครับวันแรกอันนี้เพิ่งเล่นได้ไม่กี่ชั่วโมงไงฮะเพิ่งเล่นได้ประมาณไม่ถึง2ชั่วโมงด้วยซ้ำมั้งเออเอามาให้ดูกันฮะโอ้โหโอเคอยู่ฮะตอนนี้หนีมาไกลแล้วหลุดเดี่ยวมาเป็นโจอันเมียนะฮะเกมภาค21เราก็มีอะไรใหม่นะครับครั้งนี้เราก็ปรับปรุงนะฮะควอลิตี้ช่องนะครับเปลี่ยนไมค์นะฮะใช้ไมค์แยกแล้วตอนนี้เพราะว่าเสียงไมค์นะผมก็กลับไปดูคลิปเก่าๆรู้สึกว่ามันแตกบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วแต่ว่าการปรับอะไรเงี้ยบางทีก็ฟังได้บางทีก็แตกนะพอไปย้อนดูคลิปเก่าๆแล้วก็เลยตัดสินใจซื้อไมค์เปลี่ยนนะว่าไอ้ไมค์เก่าที่ผมใช้นี่มันก็เป็นไมค์ติดหูฟังนะฮะจริงๆมันก็ดีนะในความรู้สึกผมอะแต่ถ้าเกิดว่าแบบบางทีเราดัดผิดองศาตอนพูดหรือว่าแบบไปตั้งค่าอะไรผิดอย่างเงี้ยนะฮะมันก็กลายเป็นคนละเรื่องเลยครับก็เลยตัดสินใจซื้อไมค์ใหม่นะฮะก็เป็นไมค์ราคาถูกๆนะแต่ว่าเป็นไมค์แย่ก็คุณภาพก็ดีขึ้นนะครับพอใจมากเสียงนุ่มมากอ่ะก็น่าจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกเลยมั้งนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการทำคลิปนะฮะจริงๆผมไม่ค่อยได้ลงทุนอะไรการทำคลิปนะเพราะเกมที่เล่นอยู่ก็ถือว่าซื้อมาเล่นนะไม่ได้ซื้อมาเพื่อที่จะแบบทำคลิปอย่างเดียวนะครับแค่คุยกับเพื่อนผมก็คงไม่ซื้อนะครับรอบที่5แล้วทำไมรู้สึกว่ามันนานจังต้องวิ่งอีกตั้งรอบหนึ่งนะฮะคือยางหน้าไปแล้วอ่ะมีเดียมวิ่งอยู่58นะครับ1นาที58โอ้โหยังไงไหลฮะเดี๋ยวไว้ว่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรีวิวให้ดูนะครับว่าห้องผมเป็นยังไงนะครับตอนนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างคอมสเปคยังไงเดี๋ยวบอกหมดเลยนะครับก็เป็นของพื้นฐานนะครับวิ่งให้จบรอบก่อนนะครับตอนนี้คือเดดแอร์มากอ่ะเพราะว่ามันโฟกัสนะครับสมาธิแต่ก็ถือว่าดีฮะถือว่าดีถือว่าสนุกอยู่ถึงแม้ว่าจะเล่นยากขึ้นนะครับแต่โอเคเดี๋ยวฟีเจอร์อื่นผมก็จะมาอธิบายให้ชมทีหลังนะครับ
ว่ามันก็มีเพิ่มมาเยอะอยู่นะเกมภาคใหม่เซลตอนกลางคืนทำดีขึ้นมากเลยกลางวันก็ดีนะครับแต่จริงๆก็ใส่ฟิลเตอร์ฮะความรู้สึกผมนะคือมันใส่ฟิลเตอร์ก็คือแบบ20 21ก็คือแบบคนคนเดียวกันนะแต่เพียงแต่ว่าใส่ฟิลเตอร์คนอันกันนะในส่วนของแบบโมเดลคืออันเดียวกันนะแต่เรื่องฟีลลิ่งการเล่นก็แตกต่างออกไปนะครับแตกต่างออกไปอยู่โอเคดูตัวเขาเรียกว่าอะไรวะวิดีโอนะครับรับรางวัลนะครับให้ดูรีเพย์ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเปิดรีเพย์ให้ดูก่อนผมเองก็ไม่ดูเหมือนกันนะว่าเป็นยังไงวิคทอรี่ลอเซลฮะอะชีฟเมนต์ขึ้นโอ้ยส่วนตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับโอ้โหหลุดมาไกลแล้วโอเคดูรับรางวัลกันนะโพเดียมก็อารมณ์นี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับเพียงแต่ภาคหลังๆมานี่มีไปยืนรับถ้วยด้วยนะครับเหมือนเดิมเลย เอ้ยมีมุมเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับอันดับ2เนี่ยเป็นโจนเมียนะครับแล้วก็แจ็คมิลเลอร์ที่3ไม่รู้ทำไมที่2ที่3มันต้องคุยกันนะทุกภาคเลยตามความจริงก็คือก็ไม่ได้สูงสิงกันมากนะครับนักแข่งเวลาอยู่บนพาร์คเฟอร์เม่นะฮะก็ไปคุยไปดีใจกับทีมงานของตัวเองซะมากกว่านะครับคือแบบขึ้นโพเดียมแล้วมายืนคุยกันเครียดมากนะครับนักแข่งที่2ที่3มีที่1อ่ะดีใจอยู่คนเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นที่1นะAI จะ AI อีก2คนจะคุยกันนะหรือต่อให้เราเล่นเป็นที่2ที่3อีก2ตัวที่อยู่บนโพเดียมก็คุยกันนะไม่รู้คุยอะไรกันฉีดแชมเปญนะเหมือนเดิมนะครับแต่ชอบอินเทอร์เฟซบางทีมันเหมือนตอนที่เราดูในทีวีนะครับคล้ายๆกันอยู่ก็เดี๋ยวเรามาดูอะไรกันต่อนิดหน่อยแล้วกันนะครับในส่วนของนักแข่งนะครับคัสตอมทีมนะครับก็มีให้เลือกคัสตอมได้เหมือนเดิมนะครับแต่เท่าที่ลองมาน่าจะยังเอาไปใช้ในออนไลน์ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับไม่รู้ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นแล้วทำมาทำไมนะ อยากให้มันใช้ในออนไลน์ได้อันนี้มันใช้ได้แค่ในควิกโหมดกับในโหมดอาชีพนะครับแคเรียร์โหมดสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์นี้ติดท้ายรถได้จริงไหมเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะนัมเบอร์นะครับแต่ต้องทำใหม่หมดเลยนะครับเฮลเมตมาดูกันครับว่าเรามีหมวกกันน็อกอะไรบ้างนะครับเกมนี้นะครับ HGV เหมือนเดิมนะครับ Pista GPRR นะครับ ILO นะครับอันนี้ไม่เห็นนักแข่งใช้นะแต่ในเกมก็ใส่มานะครับ Airline RX7V นะครับ Spoiler สีสโมกนะครับเท่มากแต่ HGC ก็เป็นโมเดลที่ขายอยู่ในปัจจุบันนะครับยังไม่ใช่โมเดลนักแข่งเนาะน่าเสียดายนะครับน่าจะเอาตัวอะไรนะ 01R นะผมจำชื่อตัวโมเดลนักแข่งไม่ได้ละที่มันจะมีปีกข้างหลังอันนี้ชอบมากนะครับอันนี้จะเป็น KYT NXS นะครับตัวที่ผมใส่อยู่จะเป็น NFR นะครับคือทรงเดียวกันเลยนะครับต่างแค่วัสดุนะฮะอันนี้อะไรเนี่ย LS2 อันนี้ก็ใหม่นะฮะเพราะ LS2 ภาคที่แล้วไม่ใช่ตัวนี้นะน่าจะเป็นตัวใหม่ของเขาเนาะ X803 นะครับก็นักแข่งที่ใช้จะเป็นเปตูชี่เล็กลินนะครับแต่ว่าเล็กลินจะใช้เป็นตีมแบนโนแลนนะฮะนี่ก็ตัวเก่าเนาะ803ตัว RS กับไม่ RS นะฮะ NHK นะครับ HK นี่ใครใช้วะเมื่อก่อนจะเป็นลาบัตอับราฮัมใช้นะครับสกอร์เปียนนะครับโฮเทลโลชาร์กนี่ก็หลายคนนะครับนักแข่งเฮ้ยผมรู้สึกว่าโชเอภาคนี้ทำทรงดีขึ้นนะครับเหมือนภาคก่อนๆจะทำทรงแบบเหลี่ยมๆแปลกๆนะครับ
MT Helmet นะครับในโมโต2ก็มีใช้นะครับน่าจะเป็นเฮกเตอร์กาโซ่นะฮะแล้วก็ซูมี่ตัวเก่านะครับซูมี่ตัวเก่าแล้วก็อันนี้ตัวใหม่นะครับ ISGP นะครับ iSport หมดแล้วนะครับไม่มีแล้วแล้วก็ไรเดอร์ผมยังไม่ได้ปรับไรเดอร์คอสตอมผมเลยนะครับอันนี้ก็ใส่ข้อมูลเนาะใส่ชื่อใส่อะไรนะครับเดี๋ยวเบอร์มันไม่ใช่62นะครับแต่ใส่เบอร์62แล้วกันเรียบร้อยเอาเหมือกไอ้หมวกมาเหมือกแหละหมวกใช้ไปพลางๆก่อนนะครับใช้เป็นอะไรดีอุ้ยอะไรก็เฟี้ยวนะไอ้ใส่ KYT ดีกว่า KYT NFR นะโหมีให้เลือกเยอะมากฮะหมวกซูมี่ก็เท่นะเออใส่ KYT ก่อนนะแบบมีลายก็ได้ number ก็ต้องทำใหม่นะสิสติ๊กเกอร์นะครับตรงตูดแล้วก็ถุงมือนะครับใส่เป็นอาพายนี่แหละใส่เป็นสีส้มนะครับสีส้มรองเท้าก็อาพายสีส้มเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ก็ใส่เป็นสีส้มเหมือนกันสูตรก็เป็นเอาเป็นอาพายเหมือนเดิมนะน่าเบื่อมากเลยมีแค่2ยี่ห้อให้เลือกนะครับน่าจะมีพวกอีกซอนเล็บอิดอะไรเงี้ยบาลานเซนเตอร์เราต้องบอดี้เอาท์เท่านั้นฮะบอดี้เอาท์แล้วก็ยื่นขาไหมยื่นแล้วกันนะครับเอาขาไหนในการยันนะครับเลือกขาได้เลยว่าจะเอาขาไหนตั้งหลักนะเบรกฟิงเกอร์นะครับเบรกฟิงเกอร์4นิ้วไปเลยครับผมเป็นคนกำเบรก4นิ้วนะฮะโอเคเซิร์ชออนไลน์คอนเทนต์ยังไม่ได้นะไม่รู้ทำไมแล้วก็เปลี่ยนทีมในการพรีวิวนิดนึงนะครับลองใส่ยามาฮ่าสิเอางี้เท่าที่ผมลองมานะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนว่ารถแต่ละคันเนี่ยเป็นไงเดี๋ยวฟิลลิ่งนะในส่วนที่ผมชอบสุดก็ยังคงเป็น Yamaha เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมลองไปแค่3ค่ายนะครับจะเป็น Yamaha Honda แล้วก็ Ducati นะครับ Yamaha นี่ก็จะเลี้ยวง่ายหน่อยนะครับส่วนทาง Ducati ก็โอเคดีนะครับในเรื่องของการเบรกอะไรเงี้ย Ducati จะทำได้ดีนะครับว่า Ducati เนี่ยเวลาเบรกแรงๆเนี่ยล้อจะไม่ค่อยลอยเท่าไหร่นะครับแต่รถก็จะหนักหน่อยนะส่วน Honda เนี่ยผมว่าภาคนี้เข้าขั้นวิกฤตเลยนะก็คือมันเล่นไม่ค่อยดีอ่ะมันเบาๆเหวี่ยงๆรถเข้าโค้งยากมากฮะเท่าที่ลองมา Honda ผมลองตาเดียวผมเลิกเลยนะครับก็ต้องไปลองดูนะว่าใครเล่นอะไรถนัดนะก็อย่าเพิ่งฟังผมนะแต่เท่าที่ผมลองมานี่คือ Honda ไม่ค่อยไหวเลยนะครับ Suzuki KTM Aprilia อะไรอย่างงี้ผมยังไม่ลองนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครเล่นก็ไปลองกันนะครับทีมนะครับก็คงจะเลือกสปอนเซอร์เหมือนเดิมนะครับเนี่ยสปอนเซอร์เอาสปอนเซอร์หลักอะไรนะครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้เปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดอะไรไม่ค่อยต่างอะไรรู้สึกจะมี DLC 99บาทนะแต่ผมไม่ได้กดมาเดี๋ยวนะเราเข้าไอ้นั่นยังไงอ๋อนี่ไง Quick Mode ก็เข้าถูกแล้วนี่ว่ะมาดูในรุ่นของ Moto 2กันบ้างนะครับ Marco Bezzecchi นะครับ Vietti ลองพรีวิวดูดิยังไม่ได้ลองเล่นนะครับ Moto 2ลองกดมาดูก่อนก็ยังอัปเดตไม่หมดนะครับเนี่ยบางคนยังไม่มีลายหมวกกันน็อกเลยนะครับฮอเกนอาวาโลนะครับอ้าวเรียบร้อยครับเกมหลุด